เอาละครับนักศึกษานะฮะชั่วโมงนี้นะครับมันมีทีวีมาเครื่องหนึ่งนะครับของยี่ห้อ LG นะครับ29นิ้วอาการเสียนะฮะก็บอกว่ามันมีเปิดสวิตช์ปุ๊บมันมีเสียงดังติ๊ก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 อยู่ข้างหลังเครื่องนี่ก็ให้นักศึกษานะฮะแกะฝาลักออกมาแล้วก็ทำความสะอาดแล้วนะครับเครื่องมันค่อนข้างจะใหญ่หน่อย29นิ้วเดี๋ยวมาดูนะครับดูด้านในมันนะนี่จะเป็นพวกปุ่มปรับต่างๆปุ่มพวกอุณหภูมิพวกอะไรนะปรับแต่งเสียง ส่วนนี้ก็จะเป็นสวิตช์นะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้สวิตช์ปิดเปิดอันนี้จะเป็นพวกฟิวนะครับฟิวแล้วก็สวิตช์อันนี้แยกบอร์ดเนาะฟิวนะครับแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดเนี่ยอันนี้ชิปชุดลงพาร์ทไฮพาร์ทมี2ชุดเลยลาออกมาอีกทีนึงอันนี้จะใช้เรียเป็นตัวตัดต่อในชุดดีก็ซิ่งชุดดีก็ซิ่งตอนนี้เดี๋ยวจะมาไล่นะบล็อกการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์นะฮะผมจะต้องเน้นย้ำทุกชั่วโมง เรามาดูนะครับตอนนี้บล็อกที่สำคัญนะมันก็ไม่มีอะไรบ้างมันไม่มีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างนะฮะเราเลยมาดูไฟเข้ามาเนี่ยเห็นไหมไฟเข้ามา210โวลต์ผ่านฟิวผ่านสวิตช์สวิตช์ปิดเปิดแล้วก็จะเป็นชุดแล้วดูพาร์ทไฮพาร์ทอันนี้ชุดหนึ่งแล้วมาต่อในอีกชุดหนึ่งและอันนี้จะเป็นนะฮะดีก็ซิ่งนี่เป็นเรียตัดต่อนะครับอันนี้ไฟนี้ออกมาเดี๋ยวจะเป็นไฟไฟออกมาปุ๊บมาเข้าไดโอดนะครับบิด4ตัวนี่เป็นไฟ IC อยู่นะ บิด4ตัวไอ้นี้ C400อันนี้จะเป็นตัวนี้จะฟิวนะครับตัวใหญ่หน่อยนะฮะ15วัตต์อันนี้สวิตชิ่งนะครับเรามาดูที่ภาคสวิตชิ่งเป็นตรงเป็นแบบไหนบ้างสวิตชิ่งก็บอกแล้วนะครับมันก็จะมีฮะเส้นปะอยู่ใช่มั้ยสังเกตดูนะจะมีเส้นปะนี่เห็นมั้ยฮะปะนี่ผ่าครึ่งหม้อแปลงผ่าครึ่งหม้อแปลงนี่ก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้ทั้งหมดจะเป็นนะฮะกาวร้อนไดโอดบิด4ตัวนะครับ C400นี่จะใช่ฮะแต่ที่เป็นตัวสวิตชิ่งเพราะมันจะมีมากกว่า3ขานะครับรายการเล่นไอ้ที่สวิตชิ่งเสร็จปุ๊บก็มาแล้วครับ นะผ่านหม้อแปลงสวิตชิ่งกลางนี่แล้วก็จะนะเล็กติฟายจาก AC เป็นฮะ DC ผ่านไดโอดเล็กติฟายแบบฮาร์ฟเวฟอันนี้จะเป็นไดโอดนะครับไดโอดตัวนี้แล้วก็แบบตั้งนี่สัญลักษณ์นี่ฮะแบบตั้งนี่สัญลักษณ์นี่นี่ไดโอดตั้งเลยเนี่ยเนี่ยไดโอดนะครับแล้วก็เลี้ยงภาคต่างๆไอ้ส่วนนี้นะครับส่วนตัวกล้องนี้ออกจากหม้อแปลงสวิตชิ่งนะจะเป็นกาวเย็นนี่แหล่งใจไฟไปแล้วนะครับแหล่งใจไฟต่อมาเรามาดูฮะอันแรกก็คือละจูเนอร์จูเนอร์นี่ไอ้สีละไอ้สีควบคุมนะครับสีควบคุมอันนี้ขยายเสียงอยู่ตรงนี้ครับขยายเสียงนี่นะขยายเสียงตัวนี้นะอันนี้ลำโพงเนี่ยออกไปขยายเสียง IC เวอร์ตัวนี้นะครับ IC เวอร์ตัวนี้นะครับ IC เวอร์อันนี้ไปแล้วฮอร์เอาท์พุต นี่ฮอร์เอาท์พุตฮอร์เอาท์พุตอันนี้ขอได้พอแปลงขอได้นี่ไตเตอร์ขับนะครับมาแปลงขอได้นี่ชุดแรงดันไฟสูงนะครับก็คือไฟแบก FBT นะครับไฟแบกทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วก็ไปนะฮะชุดเบี่ยงเบนนะฮะยกนะครับนี่ยกเบอร์ยกคอนะครับตัวนี้นะฮะยกไปนี่เลยนะสายนี่เข้าขดลวดตัวนี้ชุดเบี่ยงเบนทางด้านแนวนอนแนวตั้งแล้วก็มานะครับชุดขับสีแดงที่เขียวเทียมเงิน RGB นะฮะนี่จะใช้แล้วฮะ IC นะเป็นตัวขยายสัญญาณ บล็อกคร่าวๆก็เป็นลักษณะนี้นี่ก็คือละบล็อกการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์ตอนนี้นักศึกษาก็จะมาดูนะครับดูอาการมันเนาะมันเป็นอะไรมันมีเสียบปลั๊กปุ๊บเปิดสวิตช์มันมีไฟดังติ๊ก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 เรามาดูที่มันจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวคุณจะเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กปุ๊บเสียบปลั๊กแล้วเดี๋ยว
ระบายทุกไฟฝากเสียงทุกไฟแบ็กแล้วก็เปิดสวิตช์ติดติดติดเห็นไหมก็แสดงว่านะครับไฟนะครับไฟเนี่ยจากสวิตชิ่งนี่มาใช่ไหมฮะสวิตชิ่งมาแต่ละมันไม่ทำงานมันไม่ทำงานมันมีแค่ตังติด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 นะสันนิษฐานส่วนมากนะครับตัวนี้ถ้าอากาศเสียอย่างนี้ก็คือ1ไฟแบก2ทรานซิสเตอร์ขอเอาแต่อาการอย่างนี้น่าจะเป็นละไฟไฟแบกอาจจะเสียเพราะว่ามันก็ใช้งานมานานแล้วโอเคดูเนี่ยตัดจุกจิกยุ่ยยักเลยเนี่ยเนี่ยจนกาวหลวมหมดเลยเนี่ยกาวที่ติดตรงนี้นะก็คือมันร่อนวนน่าจะเป็นไฟแบกแต่ตรงนี้เดี๋ยวก็จะมาดูที่ว่าเรามาเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับเรามาเช็คพวกเราวัดสัญญาณก่อนนะฮะเราวัดในวงจรดีกว่าเดี๋ยวจะวัดทรานซิสเตอร์ของเอาท์นะครับตัวนี้นะครับวัดมันช็อตหรือเปล่าวัดในวงจรมันช็อตหรือเปล่าแล้วถอดไปว่าข้างนอกช็อตหรือเปล่าถ้าไฟแบ็กมันเสียนะครับไฟแบ็กมันเสียหรือมันโหลดเนี่ยมันจะทำให้ตัวนี้นะฮะวัดในวงจรเนี่ยมันจะช็อตเดี๋ยวเรามาวัดดูกันละกันเนาะนะครับเดี๋ยวกูใช้มิเตอร์เข็มนะครับวัดในวงจรนะครับตั้ง R คูณ1โอห์มตั้ง R คูณ1โอห์มอันนี้กูจะใช้ปากคีบนะครับเพื่อสะดวกในการถ่ายทำนะฮะก็คือไม่มีนักศึกษามาช่วยนะครับทำคนเดียวก็ต้องคุกคะหน่อยนะครับตอนนี้ตั้ง R คูณ1โอห์มนะแล้วคุณจะวัดนะขา C กับขา E วิธีการดูขาไทเตอร์กูก็ได้สอนไปแล้วนะครับใน YouTube เก่าๆเนาะตำแหน่งขานะครับมันจะเป็นมาตรฐานให้มันเลยอันนี้ก็คือนะ B B C นี่ก็คือนะ B C E ใช่ไหมถ้าวัดในวงจรถ้าเป็นไทเตอร์ของเอาเนี่ยเราวัดฮะ C E เลยนะครับ C E นะเข็มขึ้นข้างนึงไม่ขึ้นข้างนึงแต่ขึ้น2ข้างนะครับแสดงว่ามีปัญหาต้องถอดออกมาวัดนอกวงจรนะครับหรือปลดขาลอยตอนนี้เรามาดูนะฮะตั้ง R คูณ1โอห์มนะแล้วกูขีดไปเลยขีดสายแดงนะฮะขีดไปเลยนะครับสลับ2ขาขีดไปเส้นละสายดำอีกเส้นหนึ่งขีดเลยดูเข็มมิเตอร์ที่ขีด CE เลยนะฮะนะครับขีดแล้วแต่นี่มาดูเข็มนะฮะ เข็มขึ้นเต็มเลยเต็มสเกลเลยสลับอีกด้านหนึ่งสลับมาบ้างสลับแดงมาไว้ฝั่งนี้บ้างสลับ แดงดำดำมาไว้ตรงกลางส่วนแดงแดงไว้ริมนี้นี่เข็มขึ้นนะครับขึ้นข้างมันขึ้นกลางแต่แล้วมันขึ้น2ครั้งใช่ไหมนี่นะครับเข็มขึ้น2ครั้งเลยเดี๋ยวครูจะละ ตอนนี้คือมันทำแม่งอยู่ใช่ไหมฮะเข็มมันต้องขึ้นข้างมันขึ้นข้างตอนนี้มันขึ้น2ครั้งเลยหลายครั้งเต็มสเกลเลยตอนนี้เดี๋ยวครูก็จะถอดออกมาก็คือเดี๋ยวจะใช้คือปลดนะครับปลดให้มันลอยนะปลดขาลอย2ขานี่ปลด2ขานี่ลอยแล้วก็ลองวัดดูสิเดี๋ยวจะมาปลดเดินนะครับตอนปิดมาแล้วมาปลดดูว่าเราวัดดูที่มันช็อตไหมถ้ามันไม่ช็อตปุ๊บก็แสดงว่านะไปดูที่อื่นนะครับจะเป็นพวกไดโอดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ไดโอดไม่น่ามีปัญหาอาจจะเป็นพวกไฟแบ็กเดี๋ยวจะปลดลองดูนะตอนนี้นะครับอันนี้ครูได้ปลดแล้วนะครับปลดแล้วตัวนี้นะปลดลอยสามขาเลยก็คือแล้วเราก็ไม่ต้องแกะน็อตออกมาหรอกไม่ต้องแกะน็อตออกมาแล้วแล้วก็ปลดที่แผงวงจรนี่เลยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ปลดลอยเลยปลดลอยก็คือนี่สามขาอยู่ตรงนี้ใช้ที่ดูดตะกั่วนะครับดูดออกมาให้มันลอยเนี่ยนี่นะครับแล้วก็ดูที่เนี่ยมันลอยคือไม่มันบักกีลอยออกมาละแล้วก็จะมาวัดนะฮะตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมนี่นะครับขาเนี่ยปลดลอยแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดนะฮะวัดเหมือนเมื่อกี้นะครับวัดเหมือนเมื่อกี้ถ้ามันไม่ช็อตก็แสดงว่าละตัวอื่นช็อตอาจจะเป็นไฟแบ็กเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับวัดลองดูเราตั้ง R คูณ1เหมือนเดิมนะครับคีบเลยนะฮะคีบเลยวัดทีละส่วน
นะครับตรงนี้ขีดมานะนี่สายดำอีกเส้นหนึ่งสายดำอีกเส้นหนึ่งและนะฮะวัดบางทีแล้วฮะมันมีแดมเปอร์นะฮะอาจจะไม่ขึ้น2ครั้งเลยก็ได้นะหรือขึ้นครั้งนึงไม่ขึ้นครั้งนึงก็ได้ในเรื่องวัดนะครับก็ต้องดูว่าไอ้ตัวมันมีแดมเปอร์หรือเปล่านะตัวนี้นะวัดแล้วนะขึ้นไปครับตัวนี้ไม่ขึ้นใช่ไหมทำไมขึ้นอีกครั้งนึงขึ้นไหมนะถ้าไม่ขึ้นก็แสดงว่าไม่เป็นไรถ้าขึ้นก็ไม่เป็นอะไรขึ้นอาจจะมีแดมเปอร์ถ้าไม่ขึ้นไม่มีแดมเปอร์แล้วต้องตั้งอาร์คูลฮะ 10K ถึงจะรู้เพราะว่าเรารับบทแล้วใช่ไหมครับวิธีการวัดไทเตอร์นะฮะไปดูนะครับนะใน YouTube นะบางทีพูดบางทีนะแล้วก็สางงอะไรว่าขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งเราต้องไปดูว่านะลักษณะของไทเตอร์แต่ละแบบมันต่างกันอันนี้ นะสลับแล้วใช่ไหมนี่ไม่ขึ้นก็แสดงว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีแดมเปอร์ใช่ไหมไม่มีแดมเตอร์เราตั้ง R คูณ 10K ดิ 10K ตั้งได้เลยนะครับเพราะเราปลดไปแล้วใช่ไหมขึ้นไหมครับไม่ขึ้นสลับอีกด้านหนึ่งแต่นี่ไทเตอร์ตัวนี้ไม่เสียนะสลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็แบบนะไทเตอร์มีอยู่หลายแบบแบบธรรมดาแบบพิเศษแบบมีแดมเปอร์แบบมีแล้วแบบมีไดลิงตันนะครับมีหลายแบบนะวิธีการวัดคูณ10 2ข้างเนี่ยนะฮะไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยถ้าคูณ10นี่ก็ไม่ขึ้นเลยเข้าใจได้ว่าทานเซอร์ตัวนี้นะครับมันดีนะแต่ถ้าสายไปปุ๊บถ้าระบัดกีปุ๊บมันแล้วมันจะช็อตก็คือมันโหลดส่วนอื่นนะครับทานเซอร์ตัวนี้ก็แสดงว่าดีทานเซอร์วัด CE นะครับมี2กรณีก็คือละมี3กรณีก็คือขึ้นข้างนึงไม่ขึ้นข้างนึงหรือไม่ขึ้นทั้ง2ครั้งหรือขึ้นครั้งนึงไม่ขึ้นครั้งนึงแบบเต็มสเกลเลยก็คือละ CE นะฮะไปดูใน YouTube กันแล้วกันนะครับวิธีการวัดฐานเตอร์ครูจะอธิบายไว้ค่อนข้างจะละเอียดอันนี้ก็แสดงว่าตัวนี้ใช้ได้สรุปแล้วก็คือเครื่องนี้มันก็คือแสดงว่าไฟแบกนี่เสียเดี๋ยวครูก็จะละฮะตัวนี้เมื่อกี้ที่เราปลดออกใช่ไหมนะครับเดี๋ยวแล้วก็จะบัตรกีใส่เข้าไปใหม่บัตรกีใส่กระเป๋าตรงนี้นี่นะฮะบัตรกีใส่ใหม่ตอนนี้นะครับกูก็ได้บัตรกีใส่กันไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะขาทานเตอร์นะครับเพราะว่านะเราไม่ต้องไปนี่นะครับเราไม่ต้องถอดนะครับตอนนี้ใส่ไปแล้วนะเพราะว่าทานเตอร์ไอ้เครื่องนี้นะครับไฟแบกมันเสียนะครับเดี๋ยวกูก็ได้เช็คจนอื่นแล้วพวกไดโอดตรงนี้นะครับเช็คหมดแล้วไอ้ตรงนี้ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็เหมือนกันเช็คแล้วใส่ไปก็โหลดเหมือนกันพอปลดออกมาปุ๊บก็ไม่เป็นไรไดโอดตรงนี้นี่เป็นไดโอด นี่เป็นทานิเตอร์อีกตัวหนึ่งแต่ก็คือแล้วมันโหลดเหมือนกันใส่ไปโหลดเพราะว่าไฟแบ็กมันช็อตอยู่เรื่องนี้ก็คือต้องเปลี่ยนไฟแบ็กเราเปลี่ยนไฟแบ็กนะครับแล้วก็แกะมาแล้วก็มันจะมีเบอร์ของมันบอกอยู่แต่อันนี้ก็คว่างจะแล้วขมเหลาเต็มหมดแล้วเนี่ยนักศึกษาเครื่องนี้นะครับโทรทัศน์เครื่องนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับนักศึกษาจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเพื่อมาเป็นปฏิบัติงานถ้าเจออาการนี้ปุ๊บแล้วก็สันนิษฐานเบื้องต้นเลยนะครับแล้วนั่นได้นะฮะปลดออกมาอย่างที่ครูทำให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเช็คทีละส่วนละส่วนละส่วนนะครับก็คือเราดูกันว่านะฮะมันเสียตรงไหนนะครับซ่อมแล้วนะครับบางทีมันคุมหรือเปล่าบางทีนะอย่างเป็นไฟแบ็กตัวนี้นะครับมันก็ต้องราคาก็จะสูงหน่อยต้องถามเจ้าของเขาก่อนนะครับเปลี่ยนมันจะคุมไหมอะไรเงี้ยนะวันนี้ไว้แค่นี้นะครับนักศึกษาขอบคุณครับสวัสดีครับ